ับสวัสดีครับทุกคนนะฮะหัวข้อนี้นะครับคือหน้าตาที่แท้จริงของความสำเร็จนะครับก็หลายคนนะครับเวลาจะทำอะไรตั้งเป้าหมายอะไรไว้สักอย่างนึงครับก็จะคิดว่ารูปร่างของความสำเร็จหรือว่าเส้นทางของมันเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคเริ่มจากจุดต่ำสุดของเรานะครับแล้วก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปครับขึ้นไป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 จนถึงจุดที่ประสบความสำเร็จนะครับไม่ว่าเป้าหมายของคุณจะเป็นการสร้างธุรกิจการง่ายๆครับการเพิ่มกล้ามเนื้อการลดไขมันนะครับของคุณการเพิ่มความแข็งแรงนะฮะธุรกิจต่างๆหรือว่าแม้แต่เรื่อง relationship นะฮะเรื่องความสัมพันธ์เรื่องโอกาสต่างๆหน้าที่การงานนะครับ success ต่างๆความร่ำรวยหรือการมีชื่อเสียงทางสังคมทางการเมืองต่างๆนะครับแต่ความจริงแล้วนะครับมันรูปร่างมันไม่ได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับจริงๆรูปร่างของความสำเร็จจริงๆเนี่ยน้อยครับน้อยมากที่มันจะง่ายขนาดนี้มันจะเป็นเส้นตรงนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับรูปร่างมันจะเป็นมานี่ครับจริงๆนะครับก็คือเราไม่มีทางนะครับที่จะประสบความสำเร็จอะไรโดยที่แบบง่ายดายขนาดนั้นนะฮะโอเคตั้งเป้าเอ๊ฉันอยากทำอันเนี้ยสำเร็จแล้วจบนะครับไม่ใช่นะครับมันน้อยมากนะคุณระหว่างทางนะคุณก็เจอกับอุปสรรคมากมายนะโอเคบางอุปสรรคก็ง่ายหน่อยก็ผ่านไปได้บางอันก็คืออาจจะยากหน่อยครับอาจจะทำให้คุณเนี่ยถอยหลังกลับก็มีนะครับหรือบางอันโอเคเจอเรื่องดีๆโอกาสดีๆก็เจอเพื่อนขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโดนอีกแล้วเหนื่อยท้อเอ๊ะเป้าหมายหาไม่เจอเปลี่ยนเป้าหมายย้อนกลับทุกอย่างโอเคกลับมาเริ่มต้นใหม่เจอโอกาสดีแล้วเป็นอีกแล้วกว่าจะถึงจุดนั้นนะฮะไม่รู้กี่ขั้นกี่ตอนนะครับในการที่คุณจะไปถึงจุดนี้นะฮะมันลำบากนะครับมันไม่ใช่อะไรที่เป็นเส้นตรงเสมอไปแล้วก็หลายครั้งนะครับที่คุณจะถูกสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยดึงคุณลงมานะครับดึงคุณลงมามันจำเป็นมากนะที่คุณจะต้องไม่ไปฟังเรื่องพวกนั้นเนี่ยไม่ไปแบบสนใจเรื่องที่แบบบูลชิตหรือว่าแบบดึงคุณลงมานะครับอย่างเนี้ยผมเปิด Facebook ตอนนี้นะครับ New Feed ตอนนี้ถามว่ามีกี่เรื่องนะครับที่ช่วยพัฒนาคุณเพื่อนโพสต์รูปอาหารรูปกาแฟรูปโดนัทไอคนนี้บ่นรถติดไอคนนี้สปอยหนังไอนี่แย่สุดเลยสปอยหนังนี่แย่มากเปิดใหม่ไอนี่บ่นเรื่องการเมืองไอนี่ดีขึ้นหน่อยโพสต์รูปออกกำลังกายนิดนึงอ่ะมาเจออีกแล้วอ่ะบ่นเรื่องรถติดมีกี่คนครับมีกี่คนผมท้าคุณตอนนี้เลยคนที่กำลังดูวิดีโอตอนนี้นะครับไปเลื่อน Facebook คุณนะฮะไปเลื่อน New Feed คุณดูนะฮะมีกี่อันนะฮะที่มันทำให้คุณเนี่ยก้าวขึ้นไปสู่ประสบความสำเร็จนะครับมีอันไหนที่เกี่ยวกับคุณบ้างมีไหนที่คล้องจองในหน้าที่การของคุณบ้างหรือมันคือข้อมูลที่แม่งไร้สาระไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยคุณเจอเพื่อนเนี่ยวันนะครับวันเจอเพื่อนเอ้ยเป็นไงวะมึงแม่งกูมาหูกว่าจะมารถติดว่ะเหี้ยแม่งเลยสุดท้ายแม่งโอ้โหแม่งโดนตำรวจเรียกอีกเนี่ยดูดิเมียกูก็ไม่ยอมไปซื้อครับแล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณครับมันเกี่ยวอะไรกับการที่คุณนะครับคนที่ดูวิดีโออยู่ตอนนี้นะครับคุณนะครับจะนำข้อมูลตรงนั้นไปใช้ในการที่คุณจะไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จของคุณนะครับไม่มีครับน้อยมากนะครับก็อันนั้นก็เป็นหนึ่งใน อุปสรรคนะครับถืออุปสรรคนะครับเพราะบางทีการรับข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นมาเนี่ยมันทำลายโฟกัสของคุณนะครับในการที่จะไปถึงเป้าหมายนะครับก็อย่างผมขอยกตัวอย่างHero Athleteนะครับตัวแบรนด์Hero Athleteของผมนะฮะอุปสรรคผมไม่เคยคิดนะว่าทำแบรนด์อะไรเนี่ยอุปสรรคมันจะเยอะขนาดนี้นะครับมีเยอะมากๆนะครับทั้งความรู้เก่า
มีคนขี้ฉามีคู่แข่งมีต่างๆครับมันมารูปแบบสารพัดนะครับสารพัดสารเพในสิ่งที่บางทีมันแบบมันซ่อนมาฮะโดยที่เราไม่รู้นะแต่เราเนี่ยเราต้องตระหนักรู้ทุกวินาทีของเรานะว่าสิ่งเนี้ย what the fuck they gonna do with my success มันมีประโยชน์อะไรนะครับกับธุรกิจของคุณบ้างกับ business ของคุณกับความฝันของคุณกับเป้าหมายของคุณเป้าหมายของผมนะครับณปัจจุบันนะครับเปลี่ยนจากตอนที่ช่วงทำพีโอหรือตอนแรกค่อนข้างเยอะนะฮะตอนนี้นะเป้าหมายผมคือผมอยากจะให้สถานที่เนี้ยแบรนด์นี้นะครับเป็นเหมือนห้องสมุดของทุกๆคนนะครับของห้องสมุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องบอดี้บิลดิ้งเรื่องฟิตเนสเรื่องสุขภาพเรื่องปรัชญาเรื่องธุรกิจเรื่องการใช้ชีวิตนะครับอยากจะให้ตรงนี้มันเป็นข้อมูลฟรีๆให้เพื่อนๆทุกๆคนนะครับแชร์ประสบการณ์ของผมด้วยนะฮะก็กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้นะครับสิ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนครับคือการอยากที่จะพัฒนานะครับแล้วก็พยายามที่จะตระหนักรู้ในทุกๆช่วงขณะของเหตุการณ์นะครับจะเห็นว่าผมเขียนว่า time หรือ event นะครับผมไม่ได้เขียนแค่ time อย่างเดียวเพราะว่าจริงๆเนี่ยบางจังหวะเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเวลามันเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่จะดันคุณขึ้นไปเช่นเจอเพื่อนที่เข้าใจเจอคนที่สนับสนุนนะครับหรือบางเหตุการณ์หนึ่งก็จะดึงคุณลงมาเช่นเจอคนดิสเครดิตเจอเฮเตอร์เจอคนที่เขาไม่ได้มีส่วนบางคนไม่รู้จักคุณเลยนะครับก็มาด่าคุณเฉยก็มันสังคมมันเป็นเงี้ยคือคนกลุ่มนั้นเนี่ยจะไม่มีการพัฒนาตัวเองนะครับเพราะว่าเขาเอาเวลามานั่งจับผิดคนอื่นอะไรพวกนี้นะครับก็กว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ตรง success ของแต่ละคนได้นะครับผมรู้เลยครับไม่ว่าคุณนะฮะคุณที่กำลังไปดูวิดีโออยู่นะครับเป้าหมายของคุณจะเป็นอะไรนะครับพยายาม cut all the bullshit ให้หมดนะฮะต้องบางทีก็ต้องพูดตรงๆพูดแรงๆพูดจริงๆนะครับว่าบางทีเพื่อนหลายๆคนคุณต้องตัดออกจากชีวิตนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรให้คุณไปสู่ความสำเร็จนะครับบางคนก็โอเคนัดปาร์ตี้นัดกินเหล้านัดสัมมาเลเทเมานะครับถามว่ามีประโยชน์อะไรบ้างอ๋อก็นี่ไงก็เพื่อนจริงเหรอครับเพื่อนจริงๆหรือเปล่าเพื่อนหรืออะไรที่มันแทรกมาในรูปแบบอื่นนะครับจริงๆอันนี้ก็คือ1บทนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่า successอีกขั้นหนึ่งนะครับที่แท้จริงนะครับมันเป็นยังไงนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับหน้าตาของความสำเร็จที่แท้จริงเป็นอย่างนี้นะครับเป็นกราฟแรกที่เราดูกันในช่วงแรกของวิดีโอนะครับต่อกันนะครับนี่ครับนี่คือความจริงนะนี่คือความท้าทายความยากความซับซ้อนนะครับของความสำเร็จชิ้นหนึ่งนะฮะเราก็จะเห็นนะว่ามันขึ้นลงมันเป็นอีเวนต์ใหญ่ๆหลายๆอันนะครับ series of event นะครับต่อกันนะครับจนถึงอีเวนต์สุดท้ายนะครับที่เป็น real success จริงๆนะครับจนถึงจุดที่คุณ unstoppable แล้วไม่มีใครหยุดคุณได้แล้วนะครับแต่กว่าจะถึงตรงนั้นนะครับมันไม่ใช่ทางที่ง่ายนะครับไม่ง่ายเลยค่อนข้างทรหดพอสมควรนะครับก็อยากจะให้ทุกคนที่ดูวิดีโอนี้นะครับพยายามตั้งเป้าหมายไว้นะครับพยายามมองสูงๆโอเคเป้าหมายมันมีเปลี่ยนระหว่างทางแต่ยังไงคือก้าวขึ้นไปนะครับก้าวขึ้นไปทุกครั้งที่เดินขึ้นบันไดนะครับคิดไว้เลยครับตระหนักกับตัวเองว่านี่คือ another step to success นะครับ1ก้าวขึ้นไปเหนื่อยเมื่อยท้ออย่าถอยนะครับอย่าถอยอย่าลงอย่าฟังใครอย่าให้อะไรมารบกวนเรานะครับอย่าให้ความพ่ายแพ้ความล้มเหลวแค่ครั้งเดียวมาดึงคุณไปนะครับมันไม่ง่ายครับผมเข้าใจนะครับมันไม่ง่ายแต่ยังไงเราต้องลุยต่อนะครับมัน no option นะครับมีชีวิตเดียวนะคุณมีแค่ชีวิตเดียว one fucking life นะครับ
มึงจะทำอะไรกับชีวิตนะครับโอเคไม่ไหวท้อเปลี่ยนจบโอเค fuck you จบชีวิตมึงก็จบนะครับไม่มีรีสตาร์ทเกมนะครับชีวิตนี้นะฮะทำอะไรก็คิดไว้นะครับว่ามีชีวิตเดียวอยากจะแพ้หรืออยากจะชนะนะครับGet the fuck up. Simon says, get the fuck up.